จากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขาถ้าเราอยู่ในฐานะความเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ทำแท้งท้องก็ต้องทำแท้งจะมีผลกับอนาคตหรือเปล่าคะเพราะว่าอนาคตสามารถมีบุตรได้หรือไม่ขอบคุณครับน้องๆครับเป็นคำถามที่ดีมากผมเพิ่งผ่านการประชุมนานาชาติว่าด้วยสูตินรีแพทย์ทั่วโลกมาแล้วที่ประชุมมีคอนเซนซัสซึ่งน้องๆควรจะต้องรับรู้และคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับว่าปัจจุบันผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยเรื่องดังต่อไปนี้1เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและมีคู่นอนที่มากขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตถ้ายังเป็นอย่างนี้เกือบจะ1ต่อ2ที่จะติดและถ้าเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วถ้าเกิดรักษาไม่ถูกต้องตามหลักการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในประเทศโลกที่3ประเทศที่ไม่เจริญโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับและน่าประหลาดนะครับน้องๆจะต้องรับทราบไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วมะเร็งของผู้หญิงนั้นทั่วโลกเขาเป็นมะเร็งเต้านมเป็นอันดับ1มะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ2แต่ผู้หญิงไทยครับเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ครับแสดงว่ากิจกรรมเรื่องนั้นน่าจะมากขึ้นทุกวันนะครับและโอกาสเสียชีวิตจะสูงเรื่องที่2ก็คือตายเพราะทำแท้งครับคือตั้งท้องแล้วหาพ่อไม่ได้หรือว่าอยู่ร่วมกันแล้วถ้าตั้งท้องต่อจะเรียนหนังสือไม่ได้ก็จะต้องไปทำแท้งและเรื่องที่3ก็คือตายเพราะคลอดลูกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่ค่อยจะมีแล้วแต่คำว่าถ้าเราถามอันที่2ก่อนว่าตายเพราะทำแท้งเนี่ยน้องๆคงจะต้องทราบก่อนนะครับว่าถ้าน้องๆตั้งท้องขึ้นแล้วไปทำแท้งคิดว่าหมอเกรด A เขาทำให้ไหมทำไหมครับแล้วเวลาหมอน้องๆไปทำเนี่ยต้องหลบซ่อนๆทำไหมครับสถานพยาบาลที่เขาหลบซ่อนๆทำให้นั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเป็นไงครับจะสมบูรณ์เทียบเท่าไหมครับสมมุติน้องบอกว่ากลัวเจ็บน้องต้องฉีดยาชาเนี่ยถ้าเกิดฉีดยาชาเพื่อให้ทำขูดมดลูกแท้งไม่เจ็บเนี่ยถ้ายาชาฉีดเข้าไปในกระแสเลือดช็อกตายไหมครับถ้าเกิดดมยาสลบแถวๆคลินิกแล้วขูดมดลูกโอกาสเสี่ยงสูงไหมครับสูงครับเพราะหมอดมยาอันดับหนึ่งยอมไปดมยาให้ไหมครับเพราะฉะนั้นคิดอีกทีนะถ้าจะทำแท้งเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่มีลูกแล้วก็หลานก็จะไม่มีนั่นเป็นผลพวงมาจากการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่รับผิดชอบใช่ไหมเพราะถ้าเกิดรับผิดชอบไม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์กันในวัยเรียนอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราให้ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยโอกาสจะเกิดท้องโอกาสจะติดโรคน้อยลงไหมครับแล้วทำไมแม่เขาสวมอ่ะนี่เป็นคำตอบคำถามที่ไม่มีคำตอบครับคนต่อไปครับเมื่อที่ผู้ชายแต่งงานแล้วก็มีลูกอยู่กินกับภรรยาแต่บางครั้งแอบไปมีเซ็กกับชายแต่ก็ยังมีเซ็กกับภรรยาอยู่ไอแอบไปมีเซ็กกับชายเนี่ยไปเป็นผัวเขาหรือไปเป็นเมียเขานี่ต้องถามให้ตรงประเด็นจริงไหมครับเป็นได้ทั้งสองอย่างครับไอ้นี่คิดเอาเองหรือว่ามีประสบการณ์ตรงหรือว่าเพื่อนเป็นคิดเอาเองว่าที่คิดเนี่ยว่าอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กินกันตรงไปตรงมาเลยแล้วไปอยู่กับผู้ชายอีกคนเนี่ยไปเป็นอะไรไปเป็นสามีเขาหรือไปเป็นภรรยาเขาคือไปเป็นผู้กระทำหรือไปโดนกระทำผู้กระทำแสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็นไบเซ็กชวลถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าทำได้ทั้งผู้หญิงและทำได้ทั้งผู้ชายผมก็ถามน้องๆผู้หญิงก่อนถ้าเกิดแฟนเราเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกไงบ้างรับได้ยกมือครับใครรับไม่ได้ยกมือสิครับเพราะฉะนั้นเลือกดีๆก่อนนะก่อนจะมีครับดังนั้นพฤติกรรมอันนี้เนี่ยเราพบมากขึ้นเรื่อยๆครับก็อยากจะวิงวอนคุณผู้ชายทั้งหลายถ้าท่านมีรสนิยมที่ชอบผู้ชายด้วยกันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวคงไม่มีใครว่าอะไรจริงไหมแต่อย่าไปทำผู้หญิงเขาผู้หญิงเขาไม่ยอมเห็นไหมอ่ะคนต่อไปจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมีปัญหาบางอย่างขอบคุณครับเชิญนั่งครับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะก็จะมีแผงละ2 เม็ดจริงไหมครับเขาออกแบบสำหรับฉุกเฉินจริงๆก็คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เพราะมันฉุกเฉินแต่เราดันเอายาฉุกเฉินมาใช้ประจำเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินประกอบไปด้วยอะไรบ้างยาคุมกำเนิดฉุกเฉินประกอบไปด้วยฮอร์โมนในปริมาณสูงๆซึ่งมาใส่เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้เกิดความเพี้ยนฮอร์โมนในตัวก็จะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้ยากหรือว่าปฏิสนธิแล้วฝังตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยาฮอร์โมนเข้าไปในปริมาณสูงๆต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมออะไรจะเกิดขึ้นถ้าน้องมีเนื้องอกหรือมะเร็งซึ่งสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงมันจะโตไหมโตชัวร์เลยจริงไหมครับต่อมาถ้าเกิดประจำเดือนเราธรรมดาอยู่ได้ฮอร์โมนไปมันจะเพี้ยนไหม
พี้ยนเพราะฉะนั้นนั่นนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือได้ฮอร์โมนไปเกินความจำเป็นนะครับใครที่มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆขอความกรุณาใช้ถุงยางอนามัยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าสะอาดกว่าจริงไหมอ่ะคนต่อไปครับจะต้องว่าการอยู่ก่อนแต่งจะทำให้คู่รักอยู่กันยืดยาวหรือเปล่าที่จริงแล้วอยากจะบอกน้องๆว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชีวิตการมีคู่จะยืนยาวมันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งไปเพื่ออะไรเราอยู่ก่อนแต่งไปเพื่ออะไรเราแต่งแล้วเราจะอยู่หลังแต่งไปเพื่ออะไรที่จริงถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วชายหญิงหรือว่าชายชายหญิงหญิงเดี๋ยวนี้ที่อยู่กันก็รักกันใช่ไหมอยากจะได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเกิดอารมณ์มันก็เกิดอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันบางคนก็บอกอยู่ก่อนแต่งก็ดีจะได้รู้รสนิยมทุกเรื่องลงท้องรสนิยมทางเพศด้วยจะได้ไปกันได้อะไรต่างๆนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนต่อมาก็คือทั้งเราจะไปกันได้แบบนั้นได้ทุกเรื่องแต่อยู่กันไปแล้วไม่เข้าใจกันไม่ไว้ใจกันไม่ช่วยเหลือกันไม่อะไรกันมันก็ระหองระแหงจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดคนซึ่งไม่เคยอยู่ก่อนแต่งเลยหลังจากแต่งงานแล้วเขารักกันเขาพยายามร่วมมือกันช่วยเหลือกันรักใคร่กลมเกี่ยวกันอะไรต่างๆกันเขาจะอยู่ยืนยาวกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวแล้วนะครับอยากจะฝากน้องๆว่าจำเอาไว้พยายามมองให้เห็นความรักของคนที่รักเราอย่าเอาแต่ใจเราเองให้ใครมารักเราจริงไหมครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือเราจะมีจุดอ่อนคือเราชอบไปรักคนที่ไม่รักเรามองแล้วท้าทายจำไว้ครับผิดหวังทุกรายเพราะว่าคนที่ไม่รักเราเขาก็ไม่รักเราแล้วเรายิ่งรักเขาเขาจะยิ่งมองว่าเราต่ำต้อยจริงไหมครับนั่นเป็นอย่างนั้นเสมอเพราะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวชีวิตคู่ที่ราบเรียบพยายามรักคนที่รักเราแล้วมองเห็นความรักของเขาแล้วรักตอบเขาไปเยอะๆชีวิตจะยืนยาวไม่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่จะทำยังไงก็ได้ขอให้รักกันจริงๆและเวลารักกันเนี่ยอย่าหลงอย่าเอาแต่ใจรักกันแบบให้ผูกพันหน่อยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องตามจิกหัวใช้กันตลอดเวลานะครับแม่แบบนั้นก็จะอยู่กันยาวและผู้หญิงต้องพยายามเข้าใจผู้ชายอย่างที่ผู้ชายเป็นไม่ใช่เข้าใจแบบที่เขาอยากให้เขาเป็นนึกออกไหมครับแล้วก็ต้องดูผู้ชายที่เข้าใจเราแบบที่เราเป็นไม่ใช่เข้าใจแบบที่อยากให้เป็นนึกออกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้รู้ว่าจะอยู่กันยืนยาวหรือไม่ยืนยาวเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่มันก็มีความสุขสนานเบิกบานบันเทิงใจจริงเหมือนที่เขาเขียนลงในหนังสือแต่ในความเป็นจริงบางทีไม่เหมือนในหนังสือนะเราเคยท้าทายว่าถ้าคุณจะอยู่กัน2คนเนี่ยคุณมีเพศสัมพันธ์กันปีแรกนะมีกันครั้งนึงคุณเอาเม็ดถั่วเขียวใส่ขวดโหลนะครบปีนะหลังจากปีนึงแล้วคุณมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งคุณเอาถั่วเขียวออกเม็ดนึงเชื่อมั้ยตายจนตายยังไม่หมดเพราะปีแรกมันเป็นข้าวใหม่ปลามันหลังจากนั้นมันก็ข้าวไหม้ปลาอะไรครับปลาบูดนะต่อเลยครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าน้องๆทุกคนก็คงจะได้ความเห็นที่เป็นกลางครับความเห็นที่เป็นกลางเพราะทำไมยืนตรงกลางเน่าเลยนะครับโดยไม่มีอคติเพราะบางทีเวลาคนไม่ให้ความเห็นเรามักจะมองเขาว่านี่เขาข้างผู้ชายนี่เขาข้างผู้หญิงจริงไหมครับนั้นเรามองเรียนรู้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่มีความสุขและนั่นนะครับเป็นวัตถุประสงค์ของช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาและครอบครัวครับเพราะว่าเราต้องอยู่เป็นครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นรากฐานสังคมสำหรับค่ำคืนนี้ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ